สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการกุ๊กกูค่ะปล่อยวางนะคะโจค่ะและวันนี้กับค่ำคืนแห่งเรื่องสยองขวัญสยองขวัญอุ้ยเริ่มตอนที่แล้วค่ะคุณปล่อยค่ะ EP แรกต้อนรับเดือนฮาโลวีนวายเดือนนี้เดือนฮาโลวีนเลยหน้าฮาโลวีนมากเคยประกวดฮาโลวีนอยู่2ครั้งวายต่างเป็นอะไรอ่ะผีรอยกระทงได้ปะชมเสริมได้ 1,000 บาทพี่โตพร้อมไหมคืนนี้พร้อมคือต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะเป็นคนแบบไม่ได้มีเซนเรื่องผีเรื่องอะไรเลยปล่อยคือเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้สัมผัสไม่ได้รู้สึกแต่ว่าเรื่องเล่าจากคนอื่นอะเยอะมากเชื่อไหมปล่อยไม่เคยฟังเรื่องผีจริงๆจังๆเลยแล้วกับการมาทำรายการครั้งนี้คือต้องฟังเรื่องผีทางบ้านที่โทรเข้ามาหาเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวไปด้วยกูกลัวนะเพราะว่ากูแบบไม่เปิดเลยอะช่วงแบบที่เขาแบบเขาเปิดตอนนอนอะไรกันกูนี่ก็ไม่เปิดเหมือนกันแต่วันนี้เราต้องทำจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้อยากท้าทายแต่เราอยากพิสูจน์ว้ายเอาเริ่มเลยได้ไหมสายแรกพร้อมว้ายคุณแม่มาเลยมาขอสายแรกได้เลยค่ะโอเคฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะโอเคโอเคค่ะอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าลูกใช่พี่เพิ่งออกมาโอเควันนี้ค่ะสวัสดีครั้งค่ะชื่ออะไรคะชื่อบูมครับชื่อบูมน้องบูมอายุเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้อายุ24ครับโอเคขออนุญาตเรียกน้องบูมนะคะน้องบูมเล่าอยู่ที่จังหวัดไหนคะปทุมครับประทุมก็ไม่ไกลไม่ไกลหรอกใกล้ไม่ใกล้โอเคน้องบูมเล่าเรื่องที่จะมาเล่าวันนี้ได้เลยจ้ะโอเคพี่ครับเรื่องที่จะมาเล่าวันเนี้ยก็คือมันเป็นประสบการณ์ของรุ่นพี่ของบูมที่เขาเล่าให้ฟังแล้วก็เจอกับตัวด้วยนะครับก็คือรุ่นพี่คนเนี้ยครับเหมือนว่าเขาเป็นกระเทยแบบกระเทยจะบอกไงดีกระเทยรุ่นใหญ่กระเทยชั้นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยพี่เขาก็จะชอบมาเล่นที่ห้องที่หอเพราะว่าปกติพวกบูมอาจจะอยู่กันที่หอในก็จะมานั่งพวกเล่าเรื่องผีแล้วก็เล่นอะไรกันอย่างเงี้ยพี่เหมือนก็เคยรวมตัวกันมาเล่นแบบสักห้องนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับมันคือจะมีชั้นหนึ่งที่เป็นชั้นของแบบ LGBTQ ทั้งหมดเลยโอเคเข้าใจใช่ใช่ครับแล้วทีเนี้ยพี่คนเนี้ยพี่กระเทยชั้นผู้ใหญ่คนเนี้ยเขาอ่ะชอบแบบเล่นอะไรแบบพี่เล่นนะพี่แบบบางทีเปิดบทสวดศพบางทีเปิดอะไรที่เป็นแบบงานศพอย่างเงี้ยพี่ฮะจริงๆบางทีก็มีเล่นแบบพี่เลนที่แบบน้องบูมแป๊บนึงนะคือกระเทยชั้นผู้ใหญ่ในความหมายคือเป็นรุ่นพี่หรือยังใช่เป็นรุ่นพี่เป็นปี4ครับอ๋อที่ชอบเล่นอะไรพี่เลนแบบนี้ใช่พี่ที่ทำนองเนี้ยทำนองแบบที่มันเป็นการท้าทายอย่างเงี้ยทำไมเป็นเล่นอะไรแบบนั้นน่ะเป็นการแกล้งหรือเปล่าเป็นการแกล้งไหมหรือว่าก็ด้วยแบบเหมือนแกล้งให้เรากลัวอย่างเงี้ยเวลาพวกมีเด็กปีหนึ่งเข้ามาก็จะเล่าแบบตรงนั้นมีตำนานตรงนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับของอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอไม่ออกชื่อนะครับโอเคโอเคครับแล้วทีนี้พอเขาเล่นมาเรื่อยๆเนี่ยมันมีอยู่วันนึงคือวันนั้นก็ไปนั่งเล่าเรื่องผีกันอะไรทำนองเนี้ยพี่แล้วทีเนี้ยก็วันนั้นก็เด็กค่อนข้างจะเยอะประมาณหนึ่งประมาณ10คน10กว่าคนก็นั่งกันแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นอิสลามด้วยแล้วนอกนั้นก็จะเป็นพุทธหมดมีอิสลามมาในนั้นสองคนแล้ววันนั้นก็ไม่รู้แบบอะไรมันโดนใจให้มันเล่นมันก็เปิดเพลงแบบเหมือนจะธรณีกันเหมือนจะเป็นธรณีกันแสงก่อนแล้วก็เปิดเป็นเพลงญาติเหล่ที่ร้องในงานศพอะพี่อย่างบูมาเคยเรียนดนตรีไทยมาจะรู้ก็แบบเพลงนั้นไม่ควรเล่นเนาะมันใช้ร้องในงานศพอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บนางก็เล่นๆๆแล้วก็นางขึ้นไปนั่งบนตู้เสื้อผ้าของหอในมันจะเป็นตู้เหล็กพี่มันก็จะไต่เก้าอี้แล้วก็ปีนไปได้อย่างเงี้ยนางก็ขึ้นไปนั่งแล้วขึ้นไปทำไมอ่ะหน้าขึ้นไปทำไมอ่ะเหมือนจะขึ้นไปแบบพอเขาเปิดเพลงคือด้วยความที่เขาชอบเล่นพิเรนอ๋อเหมือนแกล้งใช่ไหมใช่แกล้งแบบแบบนางก็บอกว่ามึงเปิดเพลงนี้ซิเปิดเพลงนี้ซิบอกว่าไอ้พวกเด็กพวกนั้นมันก็บ้าจี้เปิดอย่างเงี้ยแต่ว่าบูมอ่ะก็คือแบบทัดทานไปแล้วว่าพี่อันเนี้ยเพลงอะไรแบบนี้มันเปิดได้แต่ว่ามันก็มีเพลงต้องห้ามที่แบบไม่ควรเปิดนะครับไม่มีอะไรหรอกพอเปิดปุ๊บนางก็ขึ้นไปนั่งเอาผมปิดหน้าเอาผ้าขนหนูไปห่อแล้วก็เอาเหมือนเชือกอ่ะมัดคอตัวเองแบบนึงพูดแล้วมันแบบมันยังกลัวอยู่เลยแบบมันเราอยู่ในเหตุการณ์อ่ะพี่
เอาเชือกมัดคอตัวเองด้วยหรอเหมือนแบบมัดให้มันน้องบูมคนอยู่ในห้องที่เวลาเห็นใครห่อศพปะประมาณนั้นมัดให้เป็นอย่างนั้นแต่แค่แบบเป็นผ้าขนหนูแบบแกล้งๆอย่างเงี้ยพี่นางก็มัดแล้วเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปนั่งนั่งนั่งคนเล่นอ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอีกคนที่เล่นพี่เลนทำไมไม่โดนไปโดนคนที่เป็นอิสลามเอ้าโดนในที่นี้โดนอะไรครับคือตอนแรกเขาก็นั่งปกติแล้วอยู่ดีๆอ่ะเขาก็หงายหลังตึ้งลงไปนอนตึ้งลงไปเงี้ยสักพักก็คือไม่เล่นแล้วเพราะว่าคิดว่าแบบนี่แกล้งหรือเปล่าคนที่เป็นอิสลามอ่ะแกล้งหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ไปขย่าวขย่าวขย่าวก็ตื่นนะพี่แต่ตื่นมาในลักษณะที่แบบตาลอยอ่ะเอ้าไม่ตอนแรกก็คิดสองวันแรกวันแรกสองวันแรกเราคิดว่าเขาแกล้งแต่แบบมาเริ่มจับผิดได้ก็คือประมาณวันที่สี่วันที่ห้าเงี้ยคือพี่เขาไม่ไปโรงเรียนข้าวไม่กินแล้วก็แบบเหมือนแบบพึมพำพึมพำอะไรแปลกๆกับพี่จากที่เขาเป็นคนที่หุ่นจะบอกว่าไงดีอ้วนท้วนสมบูรณ์อย่างเงี้ยพี่สู้ผอมลงอย่างเงี้ยอ๋อเหรอในระยะเวลานานไหมอะน้องบูมอะไรนะครับในระยะเวลานานไหมการที่เขาแบบเปลี่ยนไปสู้ไม่นานไม่นานเลยพี่หลังจากที่วันโดนประมาณสี่วันนะรู้สึกว่าสู้ผอมแล้วก็โทรมคือมันผิดปกติจากที่เราเห็นเลยอ่ะแล้วก็มีคนที่เป็นคนเนี้ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมในวันที่เล่นกันเขาไม่ได้ทำอะไรเลยพี่คือแบบพี่เขาแบบเป็นคนที่แบบเงียบๆเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะพี่ติ่มติ่มเลยเด็กเรียนเลยอ่ะแล้วอยู่เฉยๆก็โดนแบบซึ่งไม่รู้โดนอะไรแต่ว่าตอนที่แบบเข้าไปเรียนเนี้ยเราก็สังเกตแล้วแหละ ว่าแบบตรงหอพักมันไม่ได้มีพวกสารตายายหรือว่าสารจีนอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะพี่มันก็น่าจะเป็นแบบตรงนั้นด้วยที่ไม่มีอะไรแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จอุปะเขาก็อ้วกออกมาคือแบบพี่ถ้าแบบจะอ้วกเมาหรือว่าอ้วกแบบไม่สบายอย่างเงี้ยคือกลิ่นอะมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่อันนี้กลิ่นแบบเน่ากลิ่นเน่าแบบยิ่งกว่าขยะเน่าอะพี่แล้วทีเนี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะไอพี่คนที่นางเล่นนางก็แบบร้องไห้ร้องไห้แบบแบบไม่น่าเล่นเลยอย่างเงี้ยก็เพื่อนก็ด่าไปแล้วเนี่ยก็เตือนกันแล้วทำไมจะแล้วจะไปเล่นทำไมอย่างเงี้ยคิดอะไรไม่ออกเลยไปบอกอาจารย์หออาจารย์หอก็แบบเชิญผู้ปกครองเพราะว่ามันคือมันเป็นเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยพี่ครั้งแรกก่อนยกไปหอพักยกไปหอพักข้างหน้าที่หน้าโรงเรียนมันจะมีหอพักใช่ป่ะพี่ค่ะยกไปหอพักก็ขึงสายสินขึงอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะพิธีทางศาสนาพุทธอ่ะมาสวดมาอะไรก่อนค่ะไม่ออกไม่ไปแต่ก็มีแบบคือแบบหัวร้อนแต่ว่านอนอ่ะพี่คือมันก็เหมือนในหนังอ่ะประมาณนั้นที่เหมือนที่เราเคยดูในหนังแบบสวดแล้วก็แบบหัวร้อนแล้วก็เหมือนตอบโต้ไม่ไป why ทีนี้ทางญาติที่เป็นอิสลามก็เอาพวกโต๊ะอิหม่ามอ่ะมาสวดไม่ไปทำยังไงก็ไม่คือนับวันอ่ะพี่มันแย่ลงแย่ลงคือบอกเลยนะเวลานั้นอ่ะพุทธอิสลามคิดไม่มีใครเอาลงเลยพี่นั่นแหละแล้วมันก็เป็นระยะเวลาแบบนานอ่ะพี่ประมาณครึ่งเดือนได้อ่ะซึ่งแบบเหมือนคือไม่รู้ว่าร่างกายเขาสู้หรือเปล่านะพี่แต่แบบผอมโซมแบบสู้แบบสู้เลยอ่ะคือไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรเลยนะพี่คนไม่กินข้าว3วัน7วันน่ะก็สุดๆแล้วนะใช่ใช่แต่แบบอันเนี้ยคือแบบไม่ยังไม่เป็นอะไรแต่มีอาการคือแค่สู้ผอมอย่างเงี้ยแล้วก็มีอาเจียนบ้างบางครั้งแล้วพอเหมือนระยะณระยะเวลาหนึ่งอ่ะพี่คือเขาก็มีแบบพระมาธุดงเนาะข้างๆโรงเรียนอ่ะมันก็จะมีวัดเหมือนพระเข้ามาธุดงอย่างเงี้ยจะใช่เจ้าอาวาสเขาก็เลยบอกว่ามาบอกกับที่บุคลากรในเงี้ยบอกว่าลองเอาพาทุดงมาไหมเพราะว่าแบบเรามีกรณีนี้อยู่อย่างเงี้ยเอาก็เลยไปนิมนต์มาคือเรื่องเนี้ยมันแบบจากที่มันควรจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างเงี้ยมันรู้ไปถึงแบบบุคลากรคณบดีอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็ช่วยเต็มที่ก็เอาพาทุดงมาพาทุดงเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบลูกถ้าดูในหนังเรื่องแม่นาคอย่างเงี้ยสมเด็จพุทธาจารย์โตก็จะมีพระเนียนอะคอยติดตามมาด้วยอย่างเงี้ยหนึ่งองค์อย่างเงี้ยพี่อันเนี้ยกรณีนี้ก็มีเหมือนกันเสร็จปุ๊บหลวงพ่อพระธุดงค์เนี่ยเขาบอกว่าเอามาห่อพระไม่หายหรอกต้องไปเจรจาที่เกิดเหตุนั่นก็คือหอพักเข้าไปก็พากันเข้าไปหอพักกันมันมีทั้งหมด
8ชั้นเนาะพี่อืมแล้วก็หลวงพ่อก็ไม่รู้ว่ารู้ได้ไงว่ามันมีชั้นที่ต้องปีนบันไดลิงอ่ะขึ้นไปนั่นก็คือห้องใต้หลังคาอีกฮะเขาบอกว่าถ้าจะไปเจรจาขึ้นไปเจรจาบนนี้ก็คือมีบันไดลิงที่อยู่เหมือนเป็นห้องลับเหรอใช่พี่มันเหมือนห้องใต้หลังคาที่เป็นห้องแท้งน้ำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตามอพาร์ตเมนต์มันก็จะมีแบบชั้นด่านฟ้ามีอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจคืออันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนแบบแท้งน้ำเหมือนกันข้างบนอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องไขกุญแจเข้าไปอ่ะหลวงพ่อท่านก็ปีนขึ้นไปเนาะน้องบูแบบหนึ่งพี่ขอขัดนิดเดียวก่อนหน้าที่เราจะไปแบบแก้ทางศาสนาต่างๆพิธีต่างๆได้ไปหาหมอแบบหมอแพทย์อะไรอย่างนี้ไหมไปหาหมอแพทย์ก็ไปพี่ไปหาหมอแพทย์ก็ไปเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรก็อาจจะแบบพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอันนี้คือทางสุดท้ายแล้วใช่ครับก็คือวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ได้ใช่อ่ะโอเคต่อเลยค่ะแล้วก็เสร็จปุ๊บอะหลวงพ่อท่านก็ขึ้นไปแบบทำพิธีไปทำอะไรข้างบนอย่างเงี้ยเขาก็เรียกน่าจะเป็นอาจารย์ใช่อาจารย์หอขึ้นไปเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอะบอกว่าจะเอาไปให้ได้เลยเพราะว่าตั้งแต่เขาอยู่ที่นี่มาเขาบอกว่าไม่เคยเจอใครที่ขาวสะอาดแล้วก็แบบบริสุทธิ์เท่านี้เหมือนจะเอาไปเป็นแบบไม่แน่ใจว่าเอาไปอยู่ด้วยหรือเป็นตัวตายตัวแทนอย่างเงี้ยพี่นั่นแหละทำนองว่าพี่คนที่เขาเป็นอิสลามคนนี้คือพี่แต่เขาเป็นคนดีมากจริงๆนะไม่เคยแบบเหล้าไม่กินอะไรไม่กินเลยอย่างเงี้ยก็คือทำครบละมงละหมาดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบน่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแบบเหมือนแบบมีบุญอย่างเงี้ยแต่จะไปอยู่ด้วยแต่แบบก็จิตอ่อนก็เลยมาเจอแบบนี้พอมาเล่นอย่างนี้อีกเหมือนไปท้าทายเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่สุดท้ายอ่ะก็คือพอพระมาทำพิธีอะไรให้อย่างเงี้ยเหมือนแบบเขาแบบสื่อจิตสื่ออะไรกันอย่างเงี้ยกับสัมภเวสีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบยอมออกแต่ก่อนออกก็คือก็เกือบตายอ่ะพี่กว่าจะออกอ่ะกว่าจะทางสุดท้ายจำได้เลยกว่าจะออกอ่ะพี่ที่เป็นอิสลามอ่ะอ้วกแบบได้กันได้ขันนึงอ่ะโหอ้วกออกมาเลยพี่แบบดำปี่เลยแบบขันนึงอ่ะก็อย่างนี้มันเรียกโดนของไหมมันคือโดนสิ่งไหมส่วนตัวถ้าบูมคิดว่าโดนของไหมอาจจะเป็นแบบลมพัดลมเพก็ได้ประมาณนี้แต่แบบแล้วก็เหมือนแบบเราไปท้าทายเขาแล้วหยุดแล้วในช่วงนั้นมันอาจจะเป็นช่วงที่แบบพวกดวงพวกอะไรของเขาเนี่ยมันแบบพวกจิตอะไรอย่างเงี้ยมันอ่อนพอดีมันก็เลยทำให้สิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเข้ามาแทรกซึมได้ประมาณเนี้ยพี่แต่น้องบูมคนที่เขาท้าทายคือเขาไม่โดนอะไรเลยใช่ไหมไม่โดนอะไรเลยแต่นางก็แบบเสียใจก็แบบเสียใจอยู่กับสิ่งที่ทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกนางว่าเนี่ยอะไรที่แบบเรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยคือเราไม่เชื่อก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปลบหลู่ไม่ต้องไปเรียนแบบอะไรที่เราคนที่เราเป็นแบบคนเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องไปทำตามอะไรทั้งนั้นถ้ามันแบบไม่เกิดอะไรขึ้นก็ดีแต่ถ้ามันเกิดอย่างเงี้ยมันก็หนักคือหอที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นหอในด้วยส่วนหอในมันก็เป็นที่รู้กันว่ามันน่ากลัวอยู่แล้วเออใช่พี่คืออันเนี้ยคือเหมือนตัวเองอ่ะก็มีซิกเซนก็ไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์อันเนี้ยพูดตรงๆว่าหอเราเคยมีต้นโพใช่ไหมแล้วแบบคือไปไหนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์บอกว่าไม่ได้ไปไหนอยู่ห้องน้ำฝั่งที่เขาขายอาหารในห้องสุดท้ายแต่ว่าก็ไปเปิดแล้วก็มีต้นโพจริงนะพี่ เขาจะตัดทุกปีเพราะว่าจะบอกว่าไงดีอ่ะมันเกิดในที่ที่แบบคือเราไปสร้างทับที่เขาอย่างเงี้ยประมาณก็คือเหมือนต้นโพต้นใหม่ต้นเล็กๆอย่างเงี้ยผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องไปคอยแบบตัดถ้ามันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยเพราะมันอาจจะทำให้รากของต้นโพไปแบบแทรกเข้าปูนอาจจะทำให้แบบเกิดความเสียหายอย่างเงี้ยพี่ใช่หลังจากพวกนั้นก็คือหลังจากรอบนั้นพวกบุ๋มก็นิมนต์พระมาเฉพาะในห้องอะพี่แบบมาแบบมาสวดมาอะไรให้เขาอย่างเงี้ยเหมือนทำบุญให้เขาอย่างเงี้ยพี่สำหรับเราเป็นศาสนาพุทธเนาะเราก็เชื่อในสิ่งอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่จริงๆโอเคคือตอนแรกก็แบบไม่คิดว่าแบบจะเจออะไรแบบนี้พี่แต่ว่าพอเจอแล้วมันก็แบบเหมือนสอนอะไรเราหลายอย่างแล้วสอนตรงนั้นหลายอย่างสอนกับทุกคนนะว่าแบบบางอย่างสิ่งที่เราพูดไปมันอาจจะแบบไม่น่าเชื่อแต่ก็ไม่ควรไปลบหลู่อะไรอย่างเงี้ยพี่นั่นแหละ
ครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณน้องบูมมากโอ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเกิดขึ้นจริงในหมู่แก๊งเพื่อนนะในกลุ่มแล้ววันนี้ขอบคุณน้องบูมจริงๆได้ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับมึงกูปวดหัวมากเลยอ่ะจริงเหรอทำไมอ่ะมึงไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันดูเรื่องใหญ่อ่ะโหเธอมันใช้เวลานานมากคือครึ่งเดือนกับการที่คนคนหนึ่งที่แบบโซมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วอินกระเทยชั้นผู้ใหญ่นั้นก็คือแบบเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องนะ ตอนแรกกูจะตั้งชื่อเรื่องว่าร่างบริสุทธิ์ เพราะว่าแบบพูดถึงแต่ย้อนกลับไปต้นเหตุกูต่อตั้งชื่อว่ากระเทยชั้นผู้ใหญ่อีต้นเหตุมันเป็นเพราะว่าเป็นการเล่นพิเรน1เป็นการเล่นพิเรน2มันการเล่นที่เชิญผีนึกออกไหมมันคือเพลงเชิญผีอะมันคือเพลงต้องห้ามที่มันไม่ควรจะควรเปิดเล่นอะเพราะมันเป็นเพลงเชิญผีนึกออกไหมแล้วพอมันเล่นอะไรอย่างงั้นแล้วพอมันเชิญมาแล้วก็แบบเจอแบบคนที่จิตอ่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนแบบเขาไม่รู้ว่ามันคือลมเพลลมพัดเหมือนที่น้องบูมบอกหรือว่ามันคือการสิงหรือการกัดกินอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมถ้าสำหรับเธอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องกูหรือกูอยู่แล้วกูเลยกูให้กูแบบกูเลยอ่ะเพราะแบบอ่ะถ้าจากที่ฟังอ่ะคือแบบรู้สึกแบบปวดหัวรู้สึกปวดหัวเลยคือมันเป็นเรื่องที่เราเล่นกันจนมันเกิดมันเล่นจนได้เรื่องอ่ะนึกออกไหมซึ่งมันมีจริงๆนะอีหมู่คนที่แบบกลุ่มคนที่มันจะมีสักคนอีตัวนะอีตัวไหนตัวนึงเหรอที่มันชอบมันชอบเล่นแล้วแบบดีถ้าเป็นฉันก็ให้กูเหมือนกันก็คือนั่นแหละสุดท้ายแล้วคือฉันที่ฉันถามไปว่าได้ไปหาหมอไหมอืมคือฉันก็เลยอยากรู้ว่าพอน้องเขาไม่ได้เล่าไงก็เลยอยากนางก็บอกแล้วทั้งพุทธคริสต์อิสลามคือทำมาหมดเลยก็อยากรู้ไปหาหมอไหมสรุปก็คือไปหาหมอมานั่นแหละก็คือมันไม่ได้ผลแล้วเขารู้สาเหตุจริงๆว่าสิ่งที่เพื่อนเขาเป็นอ่ะมันเป็นเพราะว่าเขาเล่นกันวันนั้นแล้วมันเกิดเรื่องก็คือเหมือนเท่าที่จับใจความนั่นคือลมตึงแล้วก็คือแบบแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไปเลยก็เลยเลิกเล่นก็เลยคิดว่าเพื่อนคนนี้แกล้งลมตึงอะไรอย่างเงี้ยด้วยสรุปก็ไม่ครึ่งเดือนอีปอนเธอโลกนี้มันไม่ควรมีคนบริสุทธิ์หรอวะเข้าใจปะไม่ใช่เรื่องคนบริสุทธิ์ไม่รู้สิว่าเขาบำเพ็ญตัวเองมาดีนึกออกไหมเขาแบบไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยบำเพ็ญตัวเองมาดีก็ไม่ได้ก็ไม่ดีอีกยังไม่ดีอีกหรอนึกออกไหมก็คือแบบก็เป็นที่หมายปองของสัมภเวสีไงก็ไปหาเอาแล้วกันนะครับว่าเป็นมหาลัยไหนใช่ไหมเขาบอกมหาลัยใช่เขาบอกในหอในของมหาลัยส่วนใหญ่ก็เป็นมหาลัยแหละก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องบูมมากใช่แล้วกลัวมากแล้วก็วันนี้ก็อยากบอกทุกคนว่าใครที่มีเรื่องเล่าประสบการณ์หลอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีเรื่องเจอใครเรื่องไม่ใช่เรื่องเราเรื่องเพื่อนแล้วอยากจะมาเล่าให้เราฟังแล้วอยากให้เราแบบช่วยกันตัดสินว่าเรื่องของคุณจะเป็นเรื่องกุ๊กหรือกูก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ช่องคุณเอมไม่ว่าจะเป็นในเพจหรือ YouTube ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เขียนเรื่องสั้นๆมาเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานติดต่อไปค่ะมาแชร์ประสบการณ์หลอนไปกับพวกเรานะคะแล้วก็ทุกท่านที่ได้ชมพวกเราด้วยนะคะสำหรับรายการกุ๊กกูก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เรื่องก็คือน่ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงๆกับกระเทยชั้นผู้ใหญ่เรารู้สึกว่าเราแล้วพอเราหงุดหงิดโอ้มึงเล่นอะไรกันวะอะไรเออนั่นแหละเขาไม่เป็นไรก็ฝากทุกคนเป็นอุทาหรณ์แล้วกันก็อย่าไปเล่นอะไรที่มันพิเรนก็อย่าไปลบหลู่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นถูกต้องก็สำหรับวันนี้ก็กู๊ดไนท์ราตรีสวัสดิ์หลับฝันดีทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะว้ายกระเทยชั้นผู้ใหญ่ชอบนะชอบนะมึงกูไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้นะนี่ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเคยเล่นแต่ซ่อนแอบซ่อนแอบซ่อนแอบได้อยู่พอ6โมงปุ๊บแม่ด่าเลยเลิกเล่นเดี๋ยวมาหากันไม่เจอเพราะว่ามันเคยมีไงกูเล่นเลยกลางคืนสุดๆไม่ได้เธอจะไปเล่นเนี่ยเธอก็พิเรนเหมือนกันไม่เล่นซ่อนแอบเฉยๆรู้ว่าตรงไหนมันเดี๋ยวนี่มันแถวบ้านเรารู้อ่ะฉันเล่าแบบสั้นๆเลยนะคนที่ฉันรู้จักมาเล่นซ่อนแอบตอนเย็นๆในวัดแถวบ้านฉัน อยู่ดีๆคนคนหนึ่งเนี่ยแอบเท่าไหร่คนก็หาไม่เจอเดินหา 2-3 ชั่วโมงหายไป อีกวันหนึ่งกลับมาเดินออกมาเองเลยเขาก็ถามว่าไปไหนกันไปนั่งกินปลากระป๋องมีคนเรียกไปกินปลากระป๋องแต่ไม่มีใครหาเจอเลยบอกว่านั่งกินปลากระป๋องอยู่ตรงต้นไม้เนี่ยอันนี้ข้ามวันไหมข้ามวันพวกคนที่หาข้ามหนึ่งวันเต็มแต่ไม่มีใครเจอแล้วอีนั่นก็นั่งกินปลากระป๋องอยู่นั่นนะก็นั่งก็เหมือนพวังของเขาคือเขานั่งไม่ได้ผ่านไปนานเลยไม่ได้ผ่านไปนานแล้วก็ยังเล่นซ่อนแอบอยู่เขาก็เรียกคนที่เดินผ่านเขาว่ากูอยู่นี่ไม่มีใครเห็นกูเลยหรอกกูอยู่นี่ไม่มีใครเลย
โอเคดีนะกูไม่เจอเออบ้านกูปกติฉันก็เลยมีเรื่องฝังใจว่าฉันไม่เล่นซอฟต์แวร์กับคนอีกเลยอ๋อโอเคจริง